ดูแล้วมันเช็คให้ไม่ได้นี่แค่นี้แหละเบสเดี๋ยวจีนรีบทางกันว่าไม่จริงยอมวันนี้โหเกือบไม่ตื่นแต่คือวันนี้วิชาที่จีนจะเรียนมันเป็นวิชาที่สคิปไม่ได้ต้องไปเช็คชื่อให้ทันนะคะซึ่งสรุปคือไปเพื่อเรียนหนังสือหรือไปเพื่อเช็คชื่องงไปมหาลัยกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณ 8:25 แล้วนะคะออกจากบ้านวันนี้น่าจะถึงมหาลัยเร็วปกติบอกเลยนะคะว่าจริงไม่ได้ตื่นเวลานี้เลยนะคะคือจริงจะตื่นเวลาที่แบบมันจะฉิวเฉียดกับการเช็คชื่อของอาจารย์แบบทุกครั้งเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจริงต้องถ่ายบล็อกนะคะจริงก็เลยโอเคตื่นเร็วหน่อยนะคะได้กาปูตั้งแต่7:30 นะคะลุกจริงก็ประมาณ7:50 นะคะเผื่อเวลา20 นาทีไว้ให้ตัวเองกลิ้งไปกลิ้งมาไปเดี๋ยวเราออกจากบ้านกันค่ะอีกครึ่งชั่วโมงเช็คชื่อนะคะชีวิตอยู่บนความเร่งด่วนคาสิกติดชื่อตอน9:15นะคะซึ่งตอนนี้ประมาณ8:45แล้วง่วงนอนมากเลยวันนี้จีนว่าจีนต้องกินกาแฟแน่เลยคือวันนี้เดี๋ยวจีนไปเรียนเสร็จตอนเย็นจีนต้องไปงานอีเวนต์นะคะตายแน่นอน25 นาทีทันไหมเนี่ยถ้าไม่ได้เช็คชื่อนี่คือโอ้โหเกมเลยแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเราถึงตึกมหิตแล้วนะคะก็คิดว่าวันนี้น่าจะมาทันเวลานะคะแบบฉิวเฉียดฉิวเฉียดแต่ก็ยังทันค่ะอีก10 นาทีเช็คชื่อนะคะเพื่อนบอกเอิญทายค่ะ Good morning นะคะได้บอกเพื่อนไปแล้วล่วงหน้านะคะว่าวันนี้เราจะถ่ายบล็อกกันนะคะนี่ก็คือน้องเอิญนี่เองค่ะเรายืนรอลิฟต์กันอยู่นะฝากร้านแบบต้องทางร้านจีนเองนะคะนี่นะคะใกล้ถึงเวลาเรียนเจอเมมเบอร์ของกลุ่มอีกคนนะคะสวัสดีค่ะน้องพี่เนี่ยอ้าวไม่ใส่ชุดนิสิตมาอ๋อไม่ใส่โบยโอเคมาเลยเราจะมาเข้าห้องเรียนกันนะคะอาจารย์ยังไม่มานี่ก็คือแพตตี้แล้วก็ทันแพตตี้เอ้ยแพตตี้นะคะแล้วก็ทันยาแล้วก็น้องเบย์เอ้าไม่ใส่ชุดนักเรียนมาวันนี้เขาออกไวท์บอกให้ใส่ชุดนิสิตมาจะถ่ายบล็อกโอ้โหอะไรวะกันมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครคือเมมเบอร์คนสุดท้ายไอ้ทำไมจีนก่อนจูนดีกว่าบอกว่าลุงนุ่นจะพาช้าสัตว์แล้วจูนนุ่นจะถึงแล้วแต่ไปจูนไม่ทันคือเรารู้กันเลยอ่ะคือแบบมาปุ๊บเราให้เนี่ยในห้องก็มีคนมาแค่นี้นะคะจริงๆอาจารย์จะเช็คชื่อภายในอีก5 นาทีเราก็จะมาดูกันว่าเพื่อนๆจะมาทันหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะผู้ที่มาคนสุดท้ายของกลุ่มเราวันนี้ไม่ใช่จีนนะคะเหลือจูนกับมิชาอีก2 คนนะช้าจะสายสุดจริงเหรออยู่ BTS อุดมวิถีฮานิยองชาวที่สดใสไปวิ่งมาบ้างวันนี้ฟิตคนผอมก็จะออกกำลังกายวนๆคนอ้วนก็จะอย่างนี้กินบุฟเฟ่ต์เลยดีเป็นลูปไปเรื่อยๆนะคะแหวกแทรกพีก็เอิญไปอาจารย์นั่งสอนตรงนั้นนะคะพี่จะมาลงล็อกจินใส่ชุดเรียนมาเลยนะเว้ยใส่ชุดออกกำลังกายมาแล้วว่าจะชอบใส่ชุดออกกำลังกายมามากเพราะว่ามันสบายจริงก็บอกเพื่อนไว้นะคะบอกเพื่อนในกลุ่มไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายบล็อกนะใครจะใส่ชุดอะไรมาก็ใส่มานะก็บอกล่วงหน้าไว้ก่อนไหนทันย่าวันนี้บอกแต่งหน้าเต็มหรอหันมาดิสายสรุปวันนี้ตื่นสายเหรอเฟลนี่นะคะก็คือผู้มีพระคุณของจีนเองผู้ที่ช่วยเรื่องเรียนทุกอย่างนะคะคือจีนมามอไซค์เอ้าถือว่าเร็วเหี้ยใช่พอจีนรีบมาพอจีนเห็นวีแววรถมันติดทำไมจีนเหม็นเนาะตอนที่ไม่ได้กินเค็มๆอุ๊ยได้คือความเค็มเปรี้ยวเค็มไม่ใช่กลิ่นเบียร์อุ๊ยมาแล้วจ้าเมมเบอร์คนสุดท้ายของเราไม่สุดท้ายอ้าวยังไม่สุดท้ายยิ้มไม่ใช่ยังไม่มาเอาถือถุงอะไรมาโฆษณาหน่อยสิตรีเองละแต่แอมเมอร์นะอะไรนะแต่แอมเมอร์เป็นผีวะทำไมไม่ใส่รองเท้าแล้วมาวะยังไม่ตื่นเหรอจูน
อาจารย์มาแล้วนะคะตอนนี้กำลังเช็คอินเพื่อนมาคือแบบมีแค่กลุ่มจีนก็ทั้งโมโลงเบ๊บเรื่องเช็คชื่อนี่ไวบอกเลยอาจารย์ให้อ่านหนังสือ Chihuahua, but he had no studio apartment, but I doubt that would have mattered. He looked like evil. She had the power to hurt me, and she did. ฮักเลยค่ะโอ้ยเหนื่อยมากเดี๋ยวไปพักกันนะคะไปทานข้าวเลยดีกว่าเพราะว่าหิวมากจะบอกว่าจริงๆวันนี้วิชาเรียนมันเป็นวิชาเกี่ยวกับแบบวิชานี้มันคืออะไรวะการเขียนข่าวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเขียนคอนเทนต์ลงแมกกาซีนยังไงอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะแบบน่าเบื่อนิดนึง คือจริงๆวิชาที่สนุกอ่ะจินเรียนไปหมดแล้วตอนแบบปีอื่นๆนะคะอ๋อลืมบอกไปเลยว่าจินอยู่ปี4นะคะอยู่ปี4เทอม2นะคะก็กำลังจะเรียนจบแล้วนะปีนี้ก็เลยแบบเหลือวิชาเรียนที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะเทนส์อะเข้มข้นนิดนึงนะคะจริงๆอะสนุกมากเลยนะเรียนนิเทศอะถ้าอินเตอร์มันจะเป็นสไตล์แบบไม่ได้เรียนเจาะจงเฉพาะว่าต้องเรียนถ่ายหนังเรียนเขียนบทอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะจริงเรียนภาคอินเตอร์มีทั้งการแบบบริหารการเข้าใจว่าผู้บริโภคต้องการอะไรคือถ้าสมมติว่าใครที่แบบทำธุรกิจออนไลน์อะไรเงี้ยจริงว่ามันก็ค่อนข้างเหมาะนะคือมันก็เรียนแบบไม่เจาะจงแต่ว่าครอบคลุมคณะจีนอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบพอเข้าปีหนึ่งมาก็เรียนพื้นฐานก่อนนะคะจะมีพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเจาะลึกๆเข้าไปยิ่งปีสี่ก็คือจะยิ่งลึกเอาเบ๊บอ่ะเบ๊บมันลงไปแล้วโอ้ยชั่วชั่วจริงๆอีเบ๊บมันลงมาแล้วจริงหรือเปล่าเอาดีๆเบ๊บมันลงมาแล้วเหรอไม่มีใครสนใจกำลังยืนต่อแถวจะซื้อข้าวเลยแหมรู้ป่ะเนี่ยว่าจีนยืนรอเบลข้างบนไม่มีจิตใต้สำนึกขอแบงค์ร้อยรีบเอากระเป๋าตังค์ลงมาไม่จีนไม่รอก็ไม่ได้จีนไม่ลงเลยวะงงทำไมจีนอ่ะไม่ลงกับคนเบลจีนทุกคนเขายืนรอเบลแต่ว่าเบลมาลงมาแบบไม่รอทำไมอ่ะมึงกูยืนรอมึงกับมิชาอยู่มิชาเดินไปห้องน้ำโอ้โหลงมากูก็ยืนรอนะโอ้โหจีนกับเอิร์นนะคะจะชอบทานแกงเห็ดนะคะของร้านนี้มากฮัลโหลมิชาเมมเบอร์อีกหนึ่งคนของเรานะคะมาช้าแต่ชัวอันนี้นะคะคือร้านที่จีนชอบมาทานมากนะคะก็คือร้านข้าวแกงนี่เองนะเอาน้ำปลาพริกแล้วกันเขาเรียกพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกก็ไม่รู้จีนเรียกน้ำปลาพริกชอบเถียงกับเพื่อนนะใครเรียกน้ำปลาพริกใครเรียกพริกน้ำปลาคอมเมนต์มาเร็วจะได้รู้ว่าตัวเองเรียกผิดหรือเรียกถูกนี่นะคะเมนูของเพื่อนๆโอ้โหกินกันจัดเต็มมากอันนี้คือที่จินบอกว่ามันคือแกงเห็ดที่พี่แต่จริงกับเอิร์นเท่านั้นที่กินเราก็จะเอาซอสซ่อมยัดเข้าไปพอไฟเขียวขึ้นแล้วก็ออกมาได้นะคะแล้วก็ซ่อมจริงๆก็เห็นว่ามันไม่สะอาดดีจริงก็จะใช้กระโปรงดีเช็ดต่อตัวเครื่องมันจะสะอาดอะน้ำยาซักผ้าที่บ้านเราได้อย่างไรเคยไม่เอาง่ายจริงก็มีคือจะพยายามถ่ายให้ติดเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่เข้ากล้องอะเนาะเราจะทำไงแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันไหนคุณโอเคเอาด้วยกันจริงป่ะโอเคจะได้บอกจริงจะเพื่อนก็เริ่มขึ้นไปทีละคน2คนเราก็จะเป็นคนสุดท้ายเพราะเราต้องการดึงดาวให้นานที่สุดนะคะเบลเขาจะเป็นหนุ่มคนเดียวของกลุ่มนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นคนเก็บจานให้สาวๆกรรม
จีนได้แบบถืออย่างนี้เข้าห้องเหรอใช่แล้วกูโดนครูด่าก็คือในคลาสนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าข่าวมึงบวกกับกูเปล่าจูนโอ้โหนี่ปล่อยสวรรค์ปล่อยไว้ทำไมวะเอ้ยทำไมหน้าเล็กเพื่อจะเมาทำไมได้เพื่อนต้องไปคุยกับอาจารย์ต่อนะคะไปทำ thesis นะคะก็เลยต้องรีบออกมานัดอาจารย์อีกคนไว้เก็บของกลับบ้านแพ็คกระเป๋ากลับบ้านแล้วเด้อเราเด้อ อ้าวมีกระป๋องเหรอ โอ้ย แพ็คเปล่าค่ะ แพ็คเปล่าค่ะ มีแบบอีเวนต์คือเนี่ยแหละคือกิจกรรมนะคะที่มหาลัยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรพอนอนแบบปี4แล้วว่ากิจกรรมมันก็จะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยแบบว่าหวือหวาเหมือนช่วงปีอื่นๆเอาปีอื่นๆเยอะแล้วเข้าปะไม่เข้าลาก่อนห้องเรียนบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนนี่แหละ members สามใบเถาสามใบเถาบอกเมื่อทีเมื่อกี้บอกให้ตลกไม่ตลกตอนนี้ตลกแล้วเหรอตอนนี้ร่มดีละเดียดละเอ้ยลงแน่บอกเลยมึงไม่เปิดตัวเดี๋ยวกูเปิดให้เดี๋ยวกูจะ grand opening ให้มึงเองใครไอ้เบบไปอีกข้างนี้ไอ้เบบไปอีกข้างเร็วไอ้เบบเร็วนี่เบบไม่เหมือนปัญญาอ่อนอะนี่มาจุนเร็วนี่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 เหนื่อยวะพี่กับผมจริงพี่กับผมพี่กับผมหัวแตกเพราะไม่ให้มึงอัดคลิปแน่ปกติคณะจีนนะคะคณะนิเทศจะอยู่จุฬาฝั่งเล็กก็คือฝั่งอีกฝั่งนึงฝั่งตรงข้ามนะอันนี้ฝั่งใหญ่เขาก็จะมีคณะแบบว่าวิศวะเศรษฐศาสตร์บัญชีอะไรเงี้ยฝั่งจีนก็จะเป็นฝั่งเล็กก็จะมีนิเทศคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้เหงามากเลยอยู่ฝั่งเล็กรู้จักแต่กันเองไม่ค่อยรู้จักเพื่อนต่างคณะสักเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเป็นคลิปล็อกเฉยๆซึ่งแบบถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากที่จะดูคลิปแนะนำมหาลัยแนะนำนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจีนทำแยกให้เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นบล็อกก็อาจจะพูดดีเทลหรือว่ารายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบแนะนำนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แนะนำทุกอย่างคนอย่างมึงเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในสังคมเขาต่อแถวกันตั้งนานไอ้ควายเฮ้ยสรุปคือคนเห็นแก่ตัวได้ไปก่อนคนมีศีลธรรมต้องรอโลกนี้มันต้องเห็นแก่ตัวอย่างนี้แหละโลกนี้มันอยู่ยากใช่ปะใช่ไฟเขียวแล้วทุกคนที่นี่ไฮเทคมากพี่ยามเป็นคนกดไฟให้เรานี่เองเมื่อกี้มึงไปไหนมาข้ามาก่อนคนอื่นเขาอะศีลธรรมในใจมึงมีบ้างไหมเรียกว่าคนฉลาดชาติเจริญเขาสอนอยู่ว่าโตไปไม่โกงมึงนี่ก็ยังไม่ทันโตเลยโกงซะละเพื่อนนักต่างสายจะรู้จักปะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าเพื่อนจีนอย่างเงี้ยแต่ละคนพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองนะด้วยความที่มันใกล้เรียนจบทุกคนมันก็ต้องหาลู่ทางให้ชีวิตตัวเองไปในทางนู้นทางนี้บางคนกลับบ้านไม่อ่านหนังสือเตรียมเรียนต่อบางคนรีบไปทำงานต่อคือทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองรวมถึงตัวจีนเองด้วยนะคะเลิกเรียนเสร็จปุ๊บจีก็กลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจีก็ออกไปทำงานใหม่ปีอื่นๆแล้วก็แบบเนาะอาจจะมีความแบบเลิกเรียนแล้วแบบไปแฮงเอาไปนั่งกินขนมไปแบบอะไรอย่างงี้กันแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบบางวันที่ทุกคนมีงานก็แยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็นานๆทีจะแบบเลิกเรียนแล้วไปแฮงเอากันต่อเนี่ยแหละมันก็คือชีวิตมหาลัยของจีนนะคะมันอย่างที่จีนบอกไปว่าจีนอยู่ปี4แล้ววิชาที่เรียนเนี่ยมันก็น้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะคะก็มีวันละ
วิชาเดียวซึ่งเรียนจริงๆก็ประมาณ2วันต่ออาทิตย์นะคะที่จีนเลือกมาถ่ายบล็อกวันนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่จีนได้เจอเพื่อนเยอะที่สุดนะคะก็เลยเลือกมาถ่ายวันนี้จะได้เห็นเพื่อนๆจีนทุกคนเนาะถ้าสมมติว่าจีนอยู่สักประมาณปี2ปี3คลิปมันคงสนุกกว่านี้เพราะอาจารย์ที่สอนด้วยเพราะวิชาเรียนด้วยวิชาคอมวิชาอะไรเงี้ยจะสนุกมากเรดิโออะไรเงี้ยได้เข้าห้องอัดได้อะไรเงี้ยมันจะสนุกกว่านี้เยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวอีกทีก็อย่างที่บอกว่าอาจจะทําคลิปออกมาเป็นแบบแนะนําน้องที่จะเข้าใหม่หรือว่ามาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปวล็อกเนาะโอเคขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้เนาะบ๊ายบายทุกคนเจอกันนะคะขอตัวไปงีบนอนก่อนจุ๊บๆ